ดิฉันละอองติยภัยรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายดิฉันเห็นคำปรารภก็ที่ฉันไม่สบายใจตั้งแต่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วค่ะว่ายากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดิฉันได้พยายามหาข้อมูลในส่วนของสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทยก็ให้เหตุผลดีนะคะว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยถูกยกเป็นเหตุผลหลักของการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับกัญชาซึ่งสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยคะเขาบอกว่าการใช้ประโยชน์จากกัญชาเนี่ยถ้ามีข้อมูลทางวิชาการแน่นอนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กัญชาในด้านการแพทย์ด้วยก็เหมือนกับมอร์ฟีนค่ะซึ่งเป็นยาเสพติดแต่ก็ยังสามารถใช้ในวงการแพทย์ได้และดิฉันเองเนี่ยอยากจะบอกว่าในการงานที่เราทำงานในกรรมธิการเองเนี่ยงานวิจัยต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยท่านประธานเรายิบยกอ้างมาจากการบอกเล่าจากงานวิชาการต่างประเทศต่างๆเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยไม่สบายใจเมื่อกี้ดิฉันจะไม่ลุกขึ้นมาที่จะอภิปรายคำปรารภแต่ที่ผู้อภิปรายเนี่ยค่ะเขาพูดกันมากว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้เมื่อกี้ท่านสมาชิกของพรรคฝ่ายเสียงข้างมากได้พูดออกมาซึ่งดิฉันเองเนี่ยไปงานเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะมีบอกว่าคนเนี้ยรักษามะเร็งหายได้จากกัญชาดิฉันก็ไปถามนะท่านประธานไปถามว่าหายจากกัญชาจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่คำตอบได้ก็คือบอกว่าที่เขาหายเนี่ยพวกหมอรักษาเขาเนี่ยฉีดยาเข็มละแสน6เข็มเขาทำคีโม23ครั้งครั้งละ 200,000 เขาเนี่ยหายจากการนโยบายของรัฐบาลที่เข้าถึงพยาบาลเข้าถึงเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยขออ้างว่าคือ30บาทรักษาทุกโรคที่เราจะเข้าถึงในวงการแพทย์ได้แต่วันเนี้ยเราให้ประชาชนในการปลูกเนี่ยในการปลูกให้ประชาชนปลูก15ต้นดิฉันก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ในคำปารภที่ฉันอยากจะขอนิดหนึ่งว่าเรื่องของการผลิตหรือเรื่องของงานวิจัยเนี่ยดิฉันไม่อยากให้ตัดคำว่าสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ออกไปเพราะเราไม่อยากจะใช้ความรู้สึกในการที่จะใช้กัญชาว่าหลายคนในกรรมธิการบอกว่าเข้าสูบแล้วไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันเคยถามในกรรมธิการว่าถ้าสูบไม่เป็นอะไรแล้วทำไมต้องสูบสูบแล้วขาดสติหรือเปล่าแล้วเราไปถึงเต้าต้องสูบแต่มันไม่มีคำตอบท่านประธานทำให้ดิฉันเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากว่าการที่เราจะมีกัญชาเสรีโดยที่กัญชาเนี่ยเป็นไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ยดิฉันเป็นห่วงทั้งแต่คำปารภเข้ามาว่ากัญชาเนี่ยเพื่อทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยการปลูกกัญชาถ้าทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สูงลงที่สูงจะต้องมีโรงเรือนอะไรต่างเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนยากจนเนี่ยเข้าถึงไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ารัฐบาลส่งเสริมว่าเราปลูกในโรงเรือนเรารัฐบาลแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วสามารถปลูกในระบบปิดแล้วก็มีงานวิจัยแน่นอนแล้วสามารถขายให้ใครและขายปริมาณเท่าไหร่ได้ดิฉันเห็นด้วยแต่ก็ยังต้องเป็นยาเสพติดจะต้องมีการควบคุมอันที่สองงานวิจัยในการที่บอกว่าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในเรื่องของการใช้กัญชาหรือกัญชงได้เนี่ยเมื่อเราเข้าถึงง่ายเนี่ยเราไม่มีวิชาความรู้เราไม่มีมาตรฐานอะไรในการใช้กัญชาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมันอันตรายที่เกิดขึ้นมากท่านประธานหลานๆดิฉันเองเนี่ยไปกินขนมเค้กกับเพื่อนไปกินไม่รู้ว่าเค้กนั้นใส่กัญชากินแล้วหลับเลยค่ะท่านประธานอันนี้คือมันลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนที่ไม่ได้ใช้กัญชาถ้าคุณบอกว่าใช้กัญชาเนี่ยในสถานที่ไม่ใช่สถานที่สาธารณะก็จริงแต่การใช้สถานแห่งในบ้านหรือในที่เคหสถานของตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนท้องอยู่ด้วยทางวิชาการทางการแพทย์ก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทางด้านสมองการรับรู้อันที่ก็รู้กันมาอันที่สามเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะทำการค้าอะไรต่างๆเนี่ยท่านประธานเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมโลกโดยที่เราอยู่โดดเดี่ยวโดยประเทศไทยเราดิฉันไปที่ต่างประเทศวันนี้ใกล้ๆเรานี่เองนะคะ
เรานั่งลงเครื่องบินไปสิ่งที่เจอคือก็จะมีสุนัขมาดมกระเป๋าของพวกเราที่เป็นคนไทยอันนี้มันริดรอนสิทธิแล้ววันนี้อยากให้เพื่อนสมาชิกทุกคนนะคะว่าวันนี้เราต้องตระหนักกับเรื่องของยาเสพติดจริงๆค่ะท่านประธานครับมีสมาชิก